ค่ะอยากจะให้คุณอเนกเนี่ยช่วยพูดถึงเกี่ยวกับโครงการของบริษัททั้งหมดนะคะคือสรุปสั้นอ๋อโอเคครับก็จนถึงวันนี้เบญจพรเราก็คือครบรอบ20ปีที่เราฉลองงาน20ปีไปเมื่อ2วันนี้เองนะครับพูดถึงภาพรวมวันนี้ครับเรามีมากกว่า17โครงการนะครับมากกว่า 1,000 ยูนิตนะครับที่เราสร้างสังคมเมืองคุณภาพให้กับสังคมเมืองสงขลามาโดยตลอดนะครับก็นี่ก็เป็นโครงการหนึ่งของพวกเรานะครับโครงการเบญจพรนวมินทร์เบญจพรเนเจอร์พาร์คนะครับเบญจพรวิลล่านะครับเบญจพรโพทองเบญจพรท่าสะอ้านเบญจพรเก้าเส้งเบญจพรซอย3ร้านทรัพย์ลุงโรจินาทวีเบญจพรคลองแหเบญจพรคลองหวะนะครับแล้วอีกหลายๆที่ผมคิดว่ารวมๆกันทั้งหมดนะครับครับครับแล้วตอนนี้โครงการไหนบ้างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ครับที่เราสร้างอยู่ตอนนี้ก็จะมีเบญจพรล่มโพนะครับเบญจพรลพบุรีราเมศเบญจพรคลองแหแล้วก็โครงการทรัพย์ลุงโรจินาทวีนะครับแล้วผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราคำนึงถึงตนโดยตลอดก็คือคุณภาพและก็การให้ความสำคัญในเรื่องของการบริการหลังการขายกับลูกค้าจุดนี้เองกำลังครับก็เป็นจุดที่ทำให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นและวางใจในผลิตภัณฑ์ของเรามาโดยตลอดนะครับแล้วเราอาศัยว่าพอสิ่งที่เราทำได้ดีเนี่ยลูกค้าก็จะมีการบอกต่อบางรายมีการซื้อซ้ำนะครับบางรายมีการบอกต่ออย่างต่อเนื่องและบางรายก็ช่วยแนะนำต่อนะครับนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะค่อนข้างโชคดีว่าวันนี้คำว่าเบญจพรบ้านที่ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคเข้าไปอยู่ในหัวใจของลูกค้าและลูกค้าจับต้องอารมณ์ตรงนั้นได้จริงๆครับแล้วสำหรับโครงการต่อไปของเบญจพรล่ะคะจะมีอะไรต่อจากนี้บ้างครับคือตลอดเวลาร่วม20ปีของเราเองเนี่ยครับเราเองเนี่ยเราก็บอกว่าวันนี้เรามองเห็นสัญญาณตัวหนึ่งว่าถ้าวันนี้นะครับกระแสโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปอัตราค่าแรงงานที่มีการปรับค่าแรงงานเพิ่มขึ้นนะครับหรือแม้ทั้งการแข่งขันที่อาจจะมีจากส่วนกลางมาแข่งขันในท้องถิ่นและเราจะต้องปรับตัวยังไงให้เราอยู่รอดนั้น2ปีก่อนที่ผ่านมานะครับเราเริ่มปรับองค์กรของเราเป็นการรีเอนจิเนียริ่งครั้งใหญ่เลยนะครับด้วยการสร้างโรงงานนะครับวันนี้เราสร้างโรงงานBJP Class นะครับเป็นโรงงานที่อยู่ที่อำเภอรัตนภูมิและที่ประมาณ40ไร่นะครับผลิตผนังคอนกรีตสำเร็จรูปนะครับที่เราเรียกกันว่าระบบ Precast หรือเราเรียกว่า Wall Bearing System คือเป็นผนังคอนกรีตรับแรงสำเร็จรูปโดยไม่ต้องมีเสานะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้บ้านโล่งโปร่งสบายนะครับแล้วก็มาตรฐานในผลิตภัณฑ์ก็ชัดเจนมากไปกว่านั้นเนี่ยครับเราก็ลงทุนในเรื่องของโรงงานที่ทุ่งลุงนะครับเป็นเบญจพรคอนกรีตโปรดักต์เกี่ยวกับในเรื่องของแผ่นพื้นคอร์คอนะครับซึ่งก็เป็นอีกตัวนึงที่มาซัพพอร์ตของพวกเราและวันนี้เนี่ยครับนะครับอย่างคอนกรีตผสมเสร็จเราก็ทำเองท่อคูระบายน้ำบ่อพักฟุตติ้งคานสำเร็จรูปเราทำเองหมดละนั่นเพียงเพื่อจะตอบโจทย์ว่าวันนี้เราอยากจะต่อยอดจากคำว่าการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ด้วยคอนเซ็ปต์เดิมๆนะครับจนก้าวไปสู่ลักษณะของการเป็นโรงงานนะครับสูงขึ้นคือขึ้นไปสู่ธุรกิจกลางน้ำและต้นน้ำตามลำดับตามวิสัยทัศน์ที่เราบอกกับทุกๆคนมาโดยตลอดว่าเราจะเป็นองค์กรชั้นนำในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บนพื้นฐานคุณภาพคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเคียงคู่สำนึกร่วมรับผิดชอบกับสังคมครับตอนนี้เนี่ยโครงการเหมือนอย่างในหาดใหญ่เนี่ยจะมีพวกโครงการคอนโดที่ขึ้นกันมากในความคิดของคุณอเนกเนี่ยมีความคิดที่จะเบญจพรเนี่ยจะตั้งคอนโดบ้างอ๋อโอเคครับในส่วนตัววันนี้ครับก็บอกว่ามันเป็นฟีเวอร์นะครับที่เราค่อนข้างเห็นชัดเลยว่าคอนโดมาแรงมากนะครับเมื่อช่วงตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาแต่วันนี้ก็เริ่มเห็นสัญญาณนะครับว่าเริ่มมีการขายใบจองกันค่อนข้างจะเยอะส่วนตัวเองแล้วนี่ครับก็คิดว่าเนื่องด้วยระบบพีคาสของเราเนี่ยครับเราสามารถสร้างอาคารสูงได้ถึง8ชั้นนะครับเราก็จะสร้างที่โครงการเบญจพรเนเจปะใกล้ๆเนี่ยครับจากนี้ไปประมาณสัก500เมตรนะครับและมากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็จะสร้างโรงแรมนะครับที่โครงการเบญจพรลพบุรีราเมศนะครับเส้นทางระหว่างหาดใหญ่ไปสงขลาตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างโรงแรมขึ้นมาส่วนนึงด้วยระบบพีคาสเหมือนกันครับแล้วที่มีความคิดที่จะสร้างโรงแรมเนี่ยนำอยู่นอกเมืองออกมาเลยเราเล็งถึงเป้าหมายที่คุณโอเคครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งของสังคมเมืองตรงนี้ครับคือความแออัดของการจราจรนะครับในการเข้าเมืองก็ดีนะครับหรือแม้ทั่งโรงแรมในสงขลาเองแล้วเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าดีมานด์มีระดับหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดเราสามารถเป็นโรงแรมใหม่ที่ตอบสนองในเรื่องที่จอดรถที่สะดวกสบายนะครับและเราต้องพยายามหาแม่เหล็กก้อนหนึ่งนะครับที่ดูดคนเข้ามาได้นะครับจะด้วยลักษณะของการสร้างอะไรบางอย่างนะครับที่จะเป็นแหล่งบันเทิงก็ดีหรืออื่นๆนะครับนะเพื่อจะดึงบุคคลทั้งหลายเนี่ยเข้ามาพักที่นี่เพราะว่านอกจากเส้นทางคมนาคมสะดวกที่จอดรถพร้อมนะครับและเราก็เชื่อว่าไอ้ความใหม่ของโรงแรมตัวนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ดึงดูดความสนใจได้ระดับหนึ่งครับแล้ว
ำหรับตัวโครงการเองเนี่ยที่ได้ทำโครงการทั้งหมดนอกจากจะมีโครงการเนี่ยจะมีการทำประโยชน์เพื่อสังคมบ้างคือทำในด้านไหนบ้างผมอาจจะโชคดีนะครับที่สังคมเติมเต็มและให้โอกาสผมอยู่เสมอนะครับอย่างในหลายปีที่ผ่านมานี่ครับผมได้รับคัดเลือกให้เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าแสงทองนะครับได้มีโอกาสเข้ามาในส่วนของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลานะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการกรอจังหวัดนะครับแล้วก็บทบาทอื่นๆอีกมากมายนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราพยายามคิดตลอดเวลาว่าวันนี้ครับแต่ละองค์กรเนี่ยไม่ควรที่จะคิดในลักษณะของการสร้างงานเพื่อองค์กรของตัวเองอย่างเดียวแต่ควรจะรังสรรค์สังคมนะครับอย่างของเราเองเนี่ยเราทำอยู่4เรื่องหลักๆครับนะครับ1เราสร้างงานจริงนะครับแต่เราก็จะในลักษณะของการรังสรรค์สังคมจะลงพระศาสนานะครับพัฒนาการศึกษายังเยาวชนแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์สู่สังคมนั่นคือสิ่งที่เราพยายามยืนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำมาโดยตลอดจนเราคิดว่าสิ่งที่เราทำวันนี้คือการหล่อหลอมบุคลากรของเราสู่วัฒนธรรมองค์กรที่ให้เด็กทุกคนเห็นคุณค่าในความเป็นตัวเองแล้วก็คุณค่าตรงนี้ครับมันจะถูกขยายผลออกไปสู่การสร้างประโยชน์สู่สังคมมาโดยตลอดครับแล้วสำหรับโครงการของมินิคอนเองเนี่ยเคยมีโปรโมชั่นอะไรให้กับลูกค้าบ้างคะเหมือนใครเข้ามาจองซื้อบ้างอ๋อโอเคครับส่วนโปรโมชั่นก็จะมีในแต่ละช่วงโปรโมชั่นที่ฝ่ายการตลาดเขาจัดกันไปอย่างบางช่วงก็จะมีการจัดลดราคาล่าสุดเราก็เคยจัดในลักษณะของซื้อบ้านแถมรถนะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการจัดโปรโมชั่นอื่นๆที่แถมไปนะครับแล้วแต่ในแต่ละพิเรียดของฝ่ายการตลาดที่จัดแต่สิ่งนึงที่เราคิดตลอดเวลาก็คือว่าหลายคนเนี่ยครับอาจจะเป็นลักษณะที่เขาจัดเลี้ยงลูกค้าในช่วงที่เขาเปิดโครงการเป็นเบญจพรเองอาจจะเป็นการคิดที่แตกต่างว่าวันนี้ครับเราปิดโครงการแล้วนะครับเราเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อจะต้องให้ลูกค้าได้รับรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเคยช่วยเหลือเราเคยเกื้อกูลเราขอเป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มีการตอบแทนลูกค้าเราบ้างนะครับขอให้เราได้ให้ลูกค้ากลับบ้างนะครับเพื่อจะได้รับรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยที่สังคมนะครับมีความเอื้อทอนการแบ่งปันซึ่งกันและกันและเกื้อกูลกันผมคิดว่านี่ครับคือสังคมแห่งคุณภาพอย่างแท้จริงที่เบญจพรปรารถนาที่อยากเห็นสิ่งนี้ครับเกิดขึ้นในสังคมของการทำพัฒนาที่อาศัยค่ะและสุดท้ายนะคะอยากจะฝากอะไรถึงกลุ่มผู้บริโภคที่มีบ้านแล้วหรือยังไม่มีเพื่อได้เป็นการตัดสินใจให้มาเลือกของโครงการบ้านมีกระป๋องค่ะโอเคครับผมคิดว่าวันนี้นะครับมีสื่อต่างๆมากมายนะครับแล้วหนังสือตำรับตำราก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องการเลือกที่อยู่อาศัยการเลือกคอนโดมิเนียมหรืออื่นๆนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยากให้ลูกค้าเองหรือผู้บริโภคเองนะครับตระหนักนะครับถึงข้อเท็จจริงข้อหนึ่งว่าผลงานนะครับของที่ผ่านมาของแต่ละองค์กรจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยเราน่าเชื่อถือองค์กรนี้ขนาดไหนองค์กรนี้มีความน่าไว้วางใจขนาดไหนผมว่าตรงนี้คือเบื้องต้นที่เราดูก่อนนะครับถ้าองค์กรนี้เนี่ยครับยืนหยัดอยู่มาได้10ปีอัพไปแล้ว20ปีอัพไปแล้วนะครับและไม่มีปัญหาเรื่องข้อร้องเรียนใดๆเลยนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพอาคารการก่อสร้างอยู่ตลอดเวลาผมว่าตรงนี้คือจุดเบื้องต้นในการเลือกและมากไปกว่านั้นที่เราควรจะดูก็คือในเรื่องของสังคมนะครับสังคมของความเป็นหมู่บ้านของความเป็นที่อาศัยแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถนนหนทางชัดเจนไหมสวนหย่อมเป็นไงบ้างการสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยนะไออัดไปไหมพื้นที่ใช้สอยดีไหมฟังก์ชันทุกอย่างมันตอบโจทย์ได้หมดไหมฉะนั้นวันนี้ถ้าเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้รู้เลยว่าเราได้บ้านที่มีคุณภาพจริงๆและตัวที่2มานะครับดูไปถึงการให้บริการนะครับขององค์กรว่าก่อนซื้อเป็นยังไงขณะซื้อเป็นยังไงและหลังซื้อเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดอีกตัวนึงที่เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นหรือแม้ทั้งวันนึงที่ลูกค้าเจอปัญหาองค์กรเข้ามาช่วยร่วมกอดบ่าเคียงไหล่กับลูกค้าบ้างไหมลองมองสิ่งต่างๆนี้ครับอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสว่าเงินที่เราเก็บมาทั้งชีวิตเราจะได้เลือกบ้านดีๆที่มีคุณภาพและอยู่แล้วอย่างมีความสุขอย่างแท้จริงครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ